ครับผมทุกท่านนะครับก็ทักทายยามบ่ายนะครับนะฮะทักทายกันได้ทักทายกันได้เดี๋ยวขอฟังเสียงสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับพี่เป้ไฮล็อกครับผมสวัสดีครับกำลังคุยถึงพี่เป้อยู่เลยสวัสดีครับโอ้แฟนคลับพี่เป้เลยฮะใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยครับนี่ไงนี่ไงสุรทัพวังไงพี่เป้สวัสดีครับพี่ ผมนี่แฟนตัวยงตั้งแต่เด็กเลยฮะครับผมนะแนะนำตัวเองนิดหนึ่งนั่นผมชื่อไว้นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนที่ช้าครับก็ลองมาแบบมาดูเอฟเฟกต์ดูอะไรอย่างงี้ฮะครับสวัสดีครับน้องเทนนะครับผมเนี่ยไว้เมื่อกี้กำลังคุยถึงพี่เป้พอดีเลยเมื่อกี้น้องไว้ไม่ได้มาที่นี่นานแค่ไหนละประมาณ10ปีได้แล้ว10ปีเลยใช่ไหมครับโอ้โหเพราะตอนนั้นผมจะมาซื้อ power supply ครับกับพี่หมูครับตัวสีขาวฮะหมูขาวครับนานมากเลยนะครับอ๋อครับแล้วนี่มาลองเอฟเฟคพี่เป้บอกชอบมากเสียงเขาเรียกว่าเสียงเหมือนแบบเหมือนซาวพี่เป้เลยเหมือนซาวที่เขาร้องดนตรีอย่างนั้นเลยครับไปพอดีน้องเขาเอาเอฟเฟกต์มาซ่อมใช่ไหมน้องไว้เอาเอฟเฟกต์มาซ่อมแล้วก็ร้องเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆปุ๊บนะพอดีผมเดินเข้ามาหาน้องไว้บอกว่านี่เหมือนพี่เป้เลยเหมือนซาวพี่เป้เลยบอกกว่าจะรู้สึกนะเพลงนี้ไว้เล่นดนตรีอาชีพก็คือนานแค่ไหนละเล่นมาตั้งแต่อายุ16ได้ครับ16ครับเล่นแสดงว่าเล่นก่อนจบจังเกษมไหมก่อนเข้าเรียนจังเกษมก่อนเข้าเรียนก็คือมปลายครับมปลาย16ก็ประมาณม .4 โอ้นั่นเล่นอาชีพเหรอครับได้100บาทฮะโอ้โห2ชั่วโมง100บาทเออเหรอต่างจังหวัดด้วยฮะอ๋อก็เหมือนเขาเรียกว่าเล่นแบบครับเอาประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้เงินนะร้อยหนึ่งเราก็ถือว่าแลกประสบการณ์ร้อยหนึ่งเราก็ยังได้แบบไปซื้อข้าวกินตอนนั้นจานละ25บาทรวมไข่ดาวด้วยนะถ้าไม่ไข่ดาวก็20บาทกะเพราหมูสับ20บาทดูหน้าตามันดูไม่ยิ่งคนอายุเยอะเลยนะนึกว่านักศึกษาอะไรพวกเนี้ยอ๋อครับตอนนี้ก็32แล้วฮะโอ้โหอายุ32แล้วครับนะครับจันเกษมรุ่นไหนนะจันเกษมรุ่น51ครับรุ่น51ครับรุ่นนี้ได้ข่าวว่าดังหลายคนนะครับรุ่นนี้เยอะเลยนะกลุ่มเพื่อนๆเรามีใครบ้างในกลุ่มที่แบบจุ๊บจุ๊บเดอะรูปเดอะรูปครับครับผมแล้วก็มีนิวเล่นให้โฟมดมั้งครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเล่นให้ใครหรือเปล่าครับครับหลายคนมีหลายคนนะครับผมนะครับนะสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมนะพี่เป้บอกโอ้สวัสดีครับนะครับน้องนะคือชอบพี่เป้ตั้งแต่เด็กแล้วด้วยครับพี่ชายคนโตเขาก็แบบเปิดให้ฟังตั้งแต่เด็กอะไรเนี่ยมันก็เลยแบบเราก็ซึมซับเพลงล็อกตั้งแต่เด็ก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบพวกเฮฟวี่ตั้งแต่เด็กฮะครับและคือเป็นคนที่ชอบพี่เป้อยู่แล้วด้วยชอบมากฮะเคยเจอพี่เป้อยู่ประมาณ2ครั้งตอนแกไปเล่นคอนเสิร์ตที่สุราษฎร์
คือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนใต้อยู่ที่สุราษฎร์สุราษฎร์เหรอครับเกิดที่สุราษฎร์เลยหน้าตาเหมือนคนภูเก็ตหรือเปล่าสุราษฎร์สุราษฎร์เลยครับสุราษฎร์หน้าตาเหมือนคนจีนน่ะคนจีนขาวๆครับก็อาจจะมีเชื้อจีนครับลูกครึ่งลูกครึ่งใช่ไหมครับอันนี้มาเล่นกรุงเทพตั้งแต่นู่นเลยอ่ะตั้งแต่มาเล่นกรุงเทพประมาณปี2009ครับอืม2009เขาจะเข้าแล้วว่าก็ยาวเลยใช่ไหมครับเข้ามาเรียนมาแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยครับไม่ได้มีวงฮะไม่ได้ทำซิงเกิลตัวเองเข้าค่ายเพลงอะไรมีไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับก็เล่นดนตรีกลางคืนปกติอ๋อครับผมนะแต่วันนี้ที่นั่งคุยกับน้องไว้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเห็นฝีไม้ลายมือเรื่องของการเล่นกีตาร์แล้วก็เรื่องของการใช้เอฟเฟคแล้วเทคนิคเอฟเฟคใช้เอฟเฟคแล้วทีนี้พี่ตุ๋ยก็เลยคุยว่าครับผมขอบคุณครับคุณมณีครับนะคุณมณีผมยังพี่ตุ๋ยลืมถ่ายรูปไอ้บอร์ดเอฟเฟคอันนั้นไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องถามช่างอีกทีนึงนะครับผมนะก็เนี่ยที่ผมเห็นน้องไว้เนี่ยมาลองเล่นกีตาร์ตอนนี้ช่วงรอที่ช่างซ่อมเอฟเฟคใช่ไหมนะซ่อมเสร็จก็เลยเห็นวิธีการปรับเทคนิคการปรับอะไรต่างๆพวกในการเล่นต่างๆเฮ้ยบอกเฮ้ยเขาไม่ธรรมดาแต่พอมานั่งคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยไปคุยมาเรารู้เลยว่าอ๋อวิธีการเลือกซื้อเอฟเฟคของเขาเนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยซึ่งเป็นนักดนตรีมืออาชีพเนี่ยโอแตกต่างจากหลายๆคนที่เข้ามานะครับผมนะเขาจะมีวิธีการเลือกซื้อว่าอ๋อซาวด์แบบนี้ต้องยังไงบ้างนะครับบางคนก็ซื้อมาขายไปเยอะครับอย่าบอกว่าเราเป็นแบบในกลุ่มนั้นด้วยเคยเป็นครับเคยเป็นครับแต่ตอนนี้นิ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้นิ่งแล้วครับคือหลักๆเราจะมีปัญหากับเสียงแตกจะเยอะพวกดีเลย์คอรัสนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วถ้าโอเคมันก็จะอยู่ตรงนั้นฮะอยู่ยาวครับแต่ถ้าเสียงแตกเนี่ยผมว่าต้องเป็นทุกคนฮะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยฮะเพราะอะไรหนึ่งมันบางทีเล่นแล้วแบบแรกๆโอเคหลังๆเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่โดนไม่เข้ากับเพลงใช่แล้วก็ตู้ด้วยบางทีเราจะเจอตู้แต่ละร้านไม่เหมือนกันบางทีแบบร้านตู้นี้แบบเฮ้ยเบสมันเยอะเรามาปรับเอฟเฟคเรายังไงมันก็แบบเข้าไม่ได้เข้ากับตู้ไม่ได้แต่ถ้าแบบเอฟเฟคที่แบบไม่เลือกตู้มันจะมีเอฟเฟคแบบบางก้อนที่แบบเขาเรียกว่าตู้ไหนก็ได้ไม่เลือกตู้อย่างนั้นดีครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่านักดนตรีหลายๆคนก็ต้องมีเปลี่ยนเอฟเฟคอยู่เรื่อยๆครับครับซื้อมา10,000เอาไปขายต่อ 8,000 อย่างเงี้ยขาดทุนยอมขาดทุนยอมขาดทุนครับเชื่อเลยอ๋อมีหน้าอะไรมันก็คือมีการแบบแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นมีการแบบว่าพอผ่านจากเราปุ๊บก็ไปอยู่กับอีกคนนึงคนนึงเค้าอาจจะไม่ชอบเค้าอาจจะมีซื้อมาขายไปแต่ตอนที่เราขายได้แล้วก็บอกเค้าว่าโชคดีนะในใจนะฮะใจครับจะบอกเค้าว่าเสียงไม่ดีไม่ได้ฮะเดี๋ยวขายไม่ออกฮะอ๋อได้แต่ว่าถ้าโพสต์ไปปุ๊บของมันต้องดีอยู่แล้วครับมันอาจจะบางอย่างมันอาจจะไม่ดีสำหรับเราแต่ว่ามันอาจดีสำหรับเค้าก็ได้ถูกมั้ยถูกครับนะครับผมเนี่ยไม่งั้นคนก็ชอบสาวเหมือนกันสิเจอถูกป่ะรสนิยมคนเราไม่เหมือนกันพวกกีตาร์อะไรเงี้ยเหมือนกันมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่อะไรรสนิยมของแต่ละคนใช่ไหมอันนี้พี่ตุ๋ยจะพูดกลางๆใช่ไหมครับนะอย่างในการเลือกซื้อเอฟเฟกต์ของเราเนี่ยเรามีวิธีการเลือกซื้อยังไงทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยคือหนึ่งเสียงเอฟเฟกต์ห้ามกินเนื้อกีตาร์ก่อนฮะกินเนื้อกีตาร์เมื่อประมาณสมมติว่าถ้าเราเหยียบปุ๊บเนี่ยเสียงกีตาร์เราเป็นอย่างเงี้ยเสียงแตกปุ๊บมันก็ต้องมีความไบรท์ของความไบรท์กับความอิ่มของตัวกีตาร์ใช่ฮะบางตัวถ้าเราเหยียบเอฟเฟคปุ๊บมันจะเหมือนเราสมมติว่าผมขอปิดโทนนะฮะเสียงมันจะนี่เราคิดภาพว่าเราเหยียบเอฟเฟคปุ๊บมันเปลี่ยนเสียงแล้วมันเหมือนประมาณว่าเอฟเฟคมันกินเนื้อเสียงกีตาร์ไปตั้งที่เสียงกีตาร์เราเป็นอย่างนี้เราเหยียบเอฟเฟคปุ๊บก็คือเอาง่ายว่าความถี่บางความถี่มันหายไปใช่ครับใช่ไหมอันนี้ที่ของไว้บอกว่ามันกินเนื้อเสียงกีตาร์ครับอันนี้คือเป็นศัพท์ของทางทั่วไปที่นักดนตรีเขาคุยกันว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่กินเนื้อเสียงกีตาร์ก็คือกินอาจจะเป็นเสียงแหลมหายไปหรือว่าอาจจะกินเสียงเบสหายไปใช่ไหมถูกไหมใช่ครับเพราะแต่ละก้อนมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับนะเดี๋ยวแล้วมีอะไรอีกน้องไว้หนึ่งเราเล่นแล้วเราต้องรู้สึกว่าติดนิ้วด้วยฮะครับผมเอฟเฟกต์ที่ดีคือเราต้องเล่นแล้วติดนิ้วครับคือเราไม่ต้องเค้นมันเยอะ
ับบางตัวคือแบบหูเราต้องแบบเค้นมันนะฮะคือแบบต้องดีดเป็นแบบเค้นยังไงคือแบบสโลอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราต้องใช้การดีดแรงครับของมือขวาครับแต่ถ้าบางตัวคือเอฟเฟคแบบสมมติตัวนี้แล้วกันเนาะครับผมเพราะตัวนี้ผมค่อนข้างชอบช้างตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรฮะ60 overdrive ตัวนี้รู้สึกว่ามันไม่กินเนื้อเสียงกีตาร์ครับเดี๋ยวผมจะลดวอลลุ่มก่อนฮะครับแตกเยอะหน่อยนี่ป่ะเริ่มไปเป็นไงบ้างเสียงมันไม่แตกต่างกันนะมันก็คือเขาเรียกว่าเพิ่มแปลกขึ้นมามันจะไม่กินเนื้อเสียงกีตาร์ครับครับแต่ถ้าบางตัวเนี่ยเราเหยียบปุ๊บอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะย่านความถี่แบบแหลมมันหายไปมันเพิ่มเบสขึ้นมาตั้งที่บางทีเราปรับเอฟเฟคแล้วนะเราแบบเพิ่มแหลมแล้วลดโลละแต่มันก็ยังครับมันยังกินเนื้อเสียงกีตาร์ที่มันแบบเสียงคลีนอย่างเงี้ยมันไม่ออกครับครับก็เลยแบบผมคิดว่าเอฟเฟคที่ดีต้องติดนิ้วและไม่กินเนื้อเสียงกีตาร์ครับนะก็คือเราก็จะพยายามที่จะเดินตามความคิดของเราว่าให้ต้องพยายามที่จะหาเอฟเฟคที่เป็นในลักษณะแบบนี้ครับถูกไหมยิ่งเอฟเฟคที่แบบเราเล่นเสียงแตกเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเสียงแตกและชอบลดวอลลุ่มก็เหมือนประมาณว่าครับเราเล่นเล็กเทิมก่อนแล้วกันนะเข้าเพลงปุ๊บเราก็เห็นไหมมาถึงต้นทุกเราก็เปิดให้เต็มเปิดให้เยอะเนี่ยมันจะไม่กินเนื้อเสียงกีตาร์เพียงแค่ว่ามันแค่เพิ่มไดขึ้นมาใช่ไหมใช่เพิ่มไดขึ้นมาครับผมเนี่ยฮะผมว่าผมชอบตัวนี้ฮะแสดงว่าพอเราชอบตัวนี้เนี่ยพี่มองดูเนี่ยเราเพลงของเราส่วนใหญ่น่าจะเป็นเล่นพวกแนวไหนพวกทัตทูคันเลอร์อะไรพวกนี้เปล่าแบบที่มันฟังหรือว่าเล่นทั่วไปก็มีที่มีสับกรุ๊ปคอร์ดเยอะๆใช่นะครับพวกแบบเพลงล็อกก็เล่นเพลงแบบลูกทุ่งก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเล่นหลากหลายครับแต่ว่าเราเล่นดนตรีกลางคืนมันบางทีเราต้องเล่นหลากหลายอะไรเงี้ยครับครับผมนะโอ้ยมีทักมาหลายท่านเลยครับผมนะหนึ่งในนั้นก็พี่หมูคลายครับผมนะฮะพี่หมูสวัสดีครับแต่ละคนน้องไว้นะไว้ตอนนี้เรายังมีเอฟเฟกต์พี่หมูอยู่ไหมวันนั้นเห็นบอกว่าได้ข่าวว่าซื้อมาแต่นานแล้วนานแล้วสิบปีแล้วใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่ามันเราก็ต้องซื้อแล้วปล่อยขายเพราะเราต้องตามหาสิ่งที่เราแล้วแต่เพลงใช่แล้วแต่เพลงแล้วแต่ว่าเราอะไรมีประสบการณ์เรื่องของซาวมากน้อยแค่ไหนมันก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วแต่ครับผมนะครับนะตอนนี้ในบอร์ดเนี่ยมีช้าคืออะไรตอนนี้ก็คือPower Supply Power Supply นะผมโอ้โหเนี่ยพี่ตุ้ยยิ่งปีแล้วยิ่งแอบดีใจอยู่10ปีแล้วเหรอ10ปีแล้วครับเคยซ่อมหรือยังไม่เคยครับไม่เคยซ่อมเลยก็ใช้จนถลอกหมดแล้วฮะโลโก้ก็อาจจะแบบหายแล้วฮะจะล้นๆหน่อยฮะครับผมแต่ก็ยังอึดอยู่ฮะครับผมนะถือว่าทนทานดีฮะครับถ้าบอกว่า10ปีเนี่ยตอนนี้พี่ตุ๋ยจำไม่ได้นะแต่ว่าจำลักษณะการพูดคล้ายๆแบบนี้เรายังแบบคุ้นๆกับน้องๆเขาอยู่นะครับผมนะตรงนี้พอมาคุยพูดบอกว่า10ปีโอ้โหเราก็อึ้งเหมือนกันแต่นี่เราก็ถามดูว่าเขาตามกระแสเรื่องของเอฟเฟคของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตามเรื่องของโปรดักต์ของเรามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าน้องๆก็บอกว่าโอ้ก็ยังมีตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะนี่ผมก็เลยมองว่าในการที่จะเราพูดคุยประสบการณ์ได้ประสบการณ์ของน้องๆเนี่ยเอามาเพื่อที่จะได้พูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่บางทีอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเลือกบ่อยๆเพราะบางคนก็มีแบบอยู่ติดบอร์ดเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ใช้เลยอาจจะไม่ได้ไปเล่นแบบลักษณะเป็นแบบของเราใช่ไหมเราจะมีแบบเจอเพื่อนอยู่เรื่อยๆครับใช่ไหมแลกเปลี่ยนความรู้ตัวนี้ดีไหมตัวนี้เฮ้ยตัวนี้โอเคเพื่อนตัวนี้เสียงมันคล้ายๆแตกแบบแตกตู้มาแชร์อย่างเงี้ยเฮ้ยจริงบอกว่าให้เนี่ยลองดูหน่อยอย่างเงี้ยเฮ้ย
โอเคว่ะลองฟังเสียงดีคราวนี้อ่ะเราก็ไปตามหาแล้วเราไปตามหาแล้วมีมือสองที่ไหนเอ้ยมีของใหม่ที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีหามือสองไม่ได้ลองไปซื้อมือหนึ่งมาปุ๊บใช้มาปุ๊บรู้สึกว่าทำไมเสียงมันไม่ดีเหมือนตอนไปลองของเพื่อนวะตอนมาซื้อเองนะตอนลองของเพื่อนอุ้ยดีเสียงดีมันคนละตู้เปล่าเออก็ลองมาใช้เองปุ๊บไม่เวิร์กก็ใช้ไปสักพักเรียบร้อยฮะเอาขายต่อขายครับส่วนใหญ่เขาจะซื้อมือสองหรือของใหม่กันส่วนมากจะเป็นมือสองมือสองครับอ๋อแสดงว่ากลุ่มที่เราจะต้องไปควานหาเรื่องเอฟเฟกต์นี้ก็จะอยู่ในในพวกเอฟเฟกต์มือสองใช่ไหมครับผมแต่ถ้าพวกคนที่ซื้อมือหนึ่งก็จะเป็นพวกมาดูมากกว่าดีเลย์คอรัสอะไรพวกเนี้ยครับส่วนมากจะเป็นพวกมือหนึ่งที่เขานิยมซื้อกันอ๋อเพราะอย่างน้อยใช้ได้นานใช่พวกเสียงแตกเนี่ยไม่ค่อยมีใครซื้อมือหนึ่งฮะหาซื้อมือสองกันครับเหมือนว่าคล้ายว่าเฮ้ยเอฟเฟกต์ก้อนเนี้ยมือสองเฮ้ยลองไปซื้อมาดูเพราะมันอย่างน้อยมันก็ถูกครับถูกเสร็จปุ๊บแล้วเวลาเราขายต่อมันก็ยังเจ็บตัวน้อยหน่อยใช่ครับใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อมือหนึ่งมาเราก็จะหนักหน่อยหนักหน่อยสมมติซื้อมา 3,000 นะสมมตินะฮะขายได้ 2,000 อย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บตัวไป 1,000 นึงแค่เอามาลองแกล้งเดียวคืนเดียวบางทีส่งต่างจังหวัดอีกก็แบบเขาก็ต่อว่าเฮ้ยรวมค่าส่งได้ไหมเราเสียค่าส่งอีกคราวนี้เรียบร้อยแค่เหลือ 1,000 นิดๆครับต้องยอมครับใช่ไหมครับผมนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนะคุณผู้นินบอกว่าแซวบอกว่าโอ้นะในบ่อของน้องไบมีแค่ชักพาวเวอร์ซัพพลายนะโอ้มีหัวเราะฮ่าๆมาด้วยนะฮะใจเย็นใจเย็นนะครับผมนะไม่แน่นะเดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆสำหรับเด็กกลุ่มรุ่นใหม่นะครับผมนะเราจะต้องค่อยๆมีแนะนำเอฟเฟกต์ไปนะครับผมนะนะขอบคุณครับคุณสุรชัยนะครับผมนะบอกว่าแชร์ไปแล้วนะครับนะสวัสดีคุณเจมด้วยนะครับผมคุณเจมเดอะซีโร่นะครับนะคุณเข้มครับผมนะใช่ไหมเข้มใช่ไหม KEM หรือคุณเข้มนะครับผมนะคุณเทนด้วยนะครับนะสุรัตน์ทับวังครับผมนะพี่เป้ไฮร็อกของเรานะครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะนี่ FC ทั้งพี่หมูทั้งพี่เป้ด้วยนะเนี่ยนะครับนะนักดนตรีนักดนตรีอย่างของเราเนี่ยเล่นเพลงมาต้องนานละใช่ไหมนะเพลงเดี๋ยวนี้เพลงในยุคนี้กับในยุคที่เราเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในยุคนี้ยุคนี้ใช่ไหมยุคนี้ดนตรีมันก็จะมีเขาเรียกว่าความโมเดิร์นขึ้นความโมเดิร์นความทันสมัยขึ้นทั้งซาวด์ด้วยแล้วก็ทั้งเนื้อเพลงด้วยอะไรเงี้ยมันหลายอย่างเนี่ยมันก็พอไปอีกแบบแต่ว่ามันจะคงความคลาสสิกไม่เหมือนเพลงสมัยก่อนครับจริงๆผมถ้าแบบเวลาผมเลิกงานจากการเล่นดนตรีกลางคืนนะผมจะชอบนั่งดื่มนั่งดื่มไปสังสรรค์กับเพื่อนๆครับร้านลงร้านลาบก็ว่ากันไปครับเนี่ยผมก็จะชอบเปิดเพลงเก่าร้านลาบเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลำโพงให้ฮะแล้วเราก็เอามือถือเนี่ยเราก็เสียบตูดปุ๊บแล้วเราจะเปิดเพลงอะไรเราก็จิ้มในมือถือเลยฮะแล้วมันไม่รบกวนคนอื่นเขาอ่ะเขาก็ไม่สนใจฮะอ๋อเหรอครับร้านลาบก็คือแล้วแต่เลยอ๋อเหรอผมก็จะชอบเปิดเพลงเก่าๆเพลงพี่เป้บ้างอะไรบ้างจะเปิดพี่เป้บ่อยครับอันนี้ไม่พูดเอาใจใช่ไหมไม่ครับไม่ได้พูดจริงๆฮะจนทุกวันนี้เพื่อนถามยังฟังไฮล็อกอยู่หรือเปล่าอ๋อโอ้โหนะมีเพลงอมตะเยอะนะครับผมนะคุณธนกิจบอกว่าไฟปรารถนานะมีป่ะเพลงไฟปรารถนามาแล้วก็เมื่อกี้มีป่ะอินโทรครับใช่ไหมแต่ลองเล่นให้เพื่อนๆฟังหน่อยมอนโทนครับผมนะครับมอนโทนนะครับสวัสดีครับแค่พอแล้วแต่พอเป็นกระแสนะครับผมนะก็เนี่ยนะเมื่อกี้นั่งฟังดูเห็นไว้เล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออนะน่าจะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมเพราะว่าน้อยมากที่นักดนตรีมืออาชีพจริงๆเนี่ยเพราะว่านี่เขาเล่นกันมืออาชีพแบบเล่นผับนะครับผมนะที่เขาเล่นตั้งนานแล้วนะครับผมนะก็ได้แวะเข้ามากันนะเพราะเนื่องจากว่า
นักดนตรีมืออาชีพส่วนใหญ่จะนอนแล้วตอนเนี้ยนี่ยังไม่ตื่นกันใช่ไหมนะปกติตื่นกี่โมงถ้าปกติถ้าดื่มใช่ไหมฮะครับถ้าเมื่อวานดื่มตอนนี้ก็ยังนอนอยู่ประมาณ 4-5 โมงนะตื่นครับแต่ดีฮะเมื่อวานไม่ได้ดื่มฮะเพราะต้องซ่อมเอฟเฟกต์วันนี้ซ่อมเอฟเฟกต์ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ตื่นฮะเมื่อวานก็เลยอย่าดื่มดีกว่าครับครับนะปกติแล้วเนี่ยช้าของเราจะไม่ได้ซ่อมเอฟเฟกต์ยี่ห้ออื่นนะอันนี้พอดีน้องไว้โทรมานะครับผมแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ว่าโทรมาปุ๊บบอกพี่ตุ้ยเปลี่ยนสวิตช์ให้ผมหน่อยนะไม่มีแจ็คเจ๊กอะไรเงี้ยไม่ใช่ของช้างนะครับนะเราก็แบบนะมาเปลี่ยนแล้วกันไม่เป็นไรนะผมนะแต่ถ้าวงจรอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยจะไม่ซ่อมแล้วเราจะซ่อมแต่ของชาร์กนะครับนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอรับได้นะเรารอรับกลับไปนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยด้วยที่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเป็นเกียรติที่แบบให้ซ่อมฮะเพราะปกติก็เกรงใจเหมือนกันนะแบบว่าลองโทรมาถามดูว่าแบบรับซ่อมไหมอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกเอ้ยลองมาดูอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ไม่มีปัญหานะครับผมนะแต่ถ้าผมก็ลองคิดไว้ถ้าสมมติถ้าพี่ตุ๋ยไม่ซ่อมก็อาจจะซื้อสวิตช์ไปเปลี่ยนเองให้เพื่อนเปลี่ยนให้ฮะโอ้โหนะครับผมนะอาจการเนี่ยมาซื้อไอ้นี่นะฮะซื้อนี่แล้วก็เดี๋ยวคอยไปให้เพื่อนเปลี่ยนให้ครับนะฮะนี่เลยวันนี้มาซ่อมอะไรบ้างวันนี้ซ่อมนี่พันเลขสวิตช์อะไรนะสวิตช์แป๊กใช่ไหมฮะสวิตช์ทูไบพาร์ทนะครับผมสวิตช์ทูไบพาร์ทนะครับผมนะเป็นแบบ9ขานะเป็นแบบ9ขาส่วนตัวนี้ TS9 นะครับ TS9 ก็เป็นแบบรุ่นที่โมมาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนแจ็คนะครับเปลี่ยนแจ็คซ้ายขวาแล้วก็มีเปลี่ยนฟุตสวิตช์ด้วยนะครับฟุตสวิตช์แล้วก็ทีมช่างก็จะมีทำความทรงสะอาดอะไรให้ด้วยนะครับดูวงจรข้างในบางทีแบบมันเหมือนโดนความชื้นอาจจะเป็นเรื่องของความชื้นของอากาศด้วยอีกส่วนนึงก็อาจจะเป็นแบบเหมือนสเปรย์บางคนก็ฉีดสเปรย์มีป่ะฉีดครับฉีดใช่ไหมฉีดตรงนี้แหละฮะนั่นแหละเพราะว่าบางทีเราเหยียบแล้วมันจะครับทุกวันนี้ไม่ทนไม่ไหวนะฮะบางทีเราโซโล่อยู่แล้วเสียงมันหายไปครับก็เปลี่ยนสวิตช์ก็เรียบร้อยนะไม่มีอะไรนะครับนะบอกเอฟเฟคบอกนิดนึงว่าเอฟเฟค2ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะในการในที่มันอยู่ในบอร์ดของเรานะนี่เหมือนโปรโมทให้เอฟเฟคพวกนี้ด้วยนะครับผมนะอย่างตัวสีเขียวครับเป็นเสียงที่อุ่นนุ่มฮะติดนิ้วครับผมเป็นตัวที่แตกเล่นแตกนิดเดียวก็ติดนิ้วฮะครับผมเลยชอบแล้วก็ไม่ได้ขายตัวนี้ก็คือ10ปีเหมือนกันฮะโอ้นี่10ปีแล้วเหรอครับ10ปีฮะโอ้สภาพก็ยังโอเคอยู่เลยนะครับ10กว่าปีฮะซื้อพร้อมๆช่วงที่จะจัดบอร์ดนี่แหละก็นี่แหละกับพวก Power Supply กับพี่หมูขาวนี่แหละฮะแต่ตอนนั้นก็มาบูทกันนี่ฮะยิ่งบูทกันยิ่งมันเลยฮะใช่ๆๆพวกนี้เค้าจะขึ้นชื่อในเรื่องของการบูทอยู่แล้วมาบูทกันสนุกฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเสียงแบบสว่างหน่อยก็ยังเป็นเอฟเฟคที่ไม่กินเนื้อเสียงกีตาร์ก็อยู่ในตระกูลพวกนั้นใช่ครับครับผมคือผมจะชอบเลือกเสียงที่แบบไม่กินเนื้อเสียงกีตาร์ครับผมนะครับอย่างมัลติก็ปัจจุบันก็มีก็ดีนะครับยังใช้มัลติอยู่เหรอไม่ได้ใช้ครับคือฟังเสียงจากที่เพื่อนเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาเพื่อนเขาจะไปใช้มัลติกันซะเยอะครับก็เสียงดีแต่คราวเนี้ยผมว่าบางทีมันก็ยังอาจจะมีกินเนื้อเสียงกีตาร์บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะที่ว่าการปรับของเพื่อนด้วยเพราะเราอาจจะชินในการที่เราเล่นก้อนหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอย่างเราพี่อยากขอคำแนะนำจากไว้อย่างเรื่องของข้อแตกต่างระหว่างเอฟเฟกต์ก้อนกับพวกมันติอย่างเงี้ยในมุมมองของเราของผมเดียวนะครับคนเดียวครับผมว่าก้อนมันได้ความอิ่มและความเนื้อเสียงของสิ่งที่เราดีดมากกว่ามันติบางทีมันติมันเขาเรียกยังไงฮะมันจะมีวงจรที่แบบเล่นให้เราเล่นง่ายขึ้นนะฮะคือไม่ต้องเค้นอะประมาณว่าแบบเราเล่นเสียงแตกใช่ไหมฮะรู้สึกว่ามันติดนิ้วมันแบบเฮ้ยมันเหมือนมันมีเขาเรียกว่าคอมเพรสเซอร์อยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบใส่คอมเพรสเซอร์ไว้แล้วอะที่เราไม่ต้องไปเลือกหมดว่าเพิ่มคอมเพรสเซอร์อะไรเข้าไปมันเหมือนมีคอมเพรสเซอร์อยู่แล้วแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมแตกนิดเดียวมันติดนิ้วจังเลยวะมันไม่ต้องเค้นอะแต่ถ้าเรามาเล่นก้อนปุ๊บโอ้โหทำไมแบบแม่งมันเล่นยากแล้วมันต้องอาศัยทักษะใช่แล้วมันบางทีเราแบบเล่นเร็วปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะคอกแขกคอกแขกฮะถ้าเป็นก้อนนะฮะแต่ถ้าเป็นมัลตินี่มันจะแบบเต็มนิ้วเลยฮะโอ้เล่นสบายเลยเพราะว่าผมก็มีบันติอยู่ที่บ้านแต่เอาไปซ้อมอันนี้ไม่ได้เอาไว้เล่นกลางคืนก็คือเป็นตัวในตำนานละเป็นคอก 1500G คอก 1500นี่ก็คือเอาไว้แบบซ้อมเล่นเอาไว้แกะเพลงอะไรเงี้ยก็คือเสียงแตกอย่างที่ผมบอกอ่ะโอ้โหเล่นติดนิ้วมาก
เล่นคือแบบสบายมากมาเล่นก้อนปุ๊บเราเอาก้อนมาเสียบปุ๊บมาเทียบเสียงกับมันติปุ๊บรู้สึกว่าแม่งก้อนมันต้องเข็นต้องเข็นเยอะมันคือมันใช้ฝีมือจริงๆมันแบบมันต้องเข็นในการดีดทั้งซ้ายทั้งขวาอ๋อต้องมีต้องใช้ทักษะการเล่นดนตรีที่เพิ่มขึ้นหนักเบาเราต้องมีการเล่นมีลดวอลลุ่มถ้าเราเล่นก้อนฮะครับแล้วถามว่าอันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นคือข้อดีหรือข้อเสียสำหรับก้อนเนี่ยที่บอกว่าต้องเข็นเยอะขึ้นอะไรเป็นข้อดีครับเป็นข้อดีเราไม่หลอกตัวเองดีฮะเพราะสิ่งที่เราเล่นเราต้องชัดเจนต้องอาศัยทักษะเยอะขึ้นใช่ครับเราอย่าใช้แบบพวกใช้เครื่องช่วยเกินเครื่องช่วยใช่ครับอ๋อเพราะนักดนตรีบางคนบางทีพี่ตุ๋ยเห็นหลายๆวงนะบางทีวงเขามีชื่อเสียงมากๆใช่ไหมเวลาเล่นปุ๊บคือ1วันน่ะเขาจะเล่นแต่เพลงนั้นซ้ำๆใช่ไหมวงดังใช่ไหมปรากฏว่าเล่นทัวร์คอนเสิร์ตไปสัก1ปีปรากฏว่าเฮ้ยทักษะทางด้านดนตรีเหมือนเขาลดลงเพราะว่าเขาไม่ได้ขนฝายอะไรที่เพิ่มขึ้นไปใช่ครับอาจจะเป็นแบบเหมือนว่าเขาได้รับเรื่องของความสะดวกสบายมากขึ้นเหมือนที่ไว้พูดตะกี้ใช่ไหมฮะแต่พอเราเล่นก้อนปุ๊บมันทำให้เราต้องเค้นต้องใช้ทักษะสูงถูกต้องถูกไหมถูกไหมถูกต้องคือนี่เป็นความส่วนตัวนะครับบางคนเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกบางคนเขาจะแบบมีความคิดอีกความคิดหนึ่งคือพอเขาใช้มันติอะไรเงี้ยก็คือนี่ก็คือแบบความคิดส่วนตัวอะไรเงี้ยครับผมนะคือแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันครับผมแล้วเรื่องของไฟอะไฟพวกเนี้ยไฟปกติเราเล่นหลากหลายที่เราเล่นจากที่นี่ไปแล้วไปที่นู่นที่นี่อย่างมุมมองเราถ้าเป็นเอฟเฟกมันติกับพวกเอฟเฟกต์ก้อนเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมตรงนี้ก้อนดีกว่าครับก้อนดีกว่าดีกว่าเยอะเลยครับมันติผมไม่บอกแบรนด์แล้วกันครับถ้าแบรนด์สมัยใหม่ที่เขาใช้กันนะฮะสมมติไฟดับปุ๊บไฟมาปุ๊บเอาละต้องรอก่อนนะเปิดเครื่องแล้วว่ารีเซ็ตเครื่องรีเซ็ตเครื่องปุ๊บมันก็ต้องรอกว่าจะมีหน้าจอขึ้นมาไฟกระพงกระพริบตัวนู้นตัวนี้แล้วเพื่อนบางทีเพื่อนเขาแบบให้เราขึ้นอินโทรอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงทำไมมึงไม่ขึ้นวะอะไรเงี้ยบอกปั๊บนี่กูเอฟเฟกต์กูมันรีสตาร์ทอยู่แข็งเหรอร้อนมันมาก่อนมันเราเปิดคอมฮะมันเราเปิดคอมปุ๊บเราก็ต้องรอมันกว่าจะบูตเครื่องเสร็จปุ๊บค่อยเข้าเมนูหน้าจอเราจะไปเข้าอะไรแต่ถ้าก้อนปุ๊บไฟมาปุ๊บเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหยียบปุ๊บมาเพื่อนมาสามสี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อแสดงว่าที่วงนี้ก็มีมือกีตาร์สองคนคนเดียวครับเอาคนเดียวครับเพราะว่าคีย์บอร์ดก็ไม่มีฮะเล่นสามชิ้นเหรอสามชิ้นครับเบสกีตาร์กองอ๋อเดี๋ยวนี้เซฟโอ้เดี๋ยวนี้วงการคืนเซฟขนาดนั้นเลยคือเราอย่างผมเขาเรียกว่าเป็นเล่นแบบวัยรุ่นมันจะมีเล่นแบบสองแบบมีแบบวอลเลตตี้ก็คือแบบทีมใหญ่ทีมใหญ่คือ 4-5 คนนักร้อง 3-4 คนนักดนตรีก็กีตาร์2เบส1มือคีย์บอร์ดอะไรก็ว่าไปนั่นคือเขาเรียกว่าวงใหญ่วงแบบวงเต็มวาไรตี้ใช่ครับแล้วก็เล่นอินดี้วัยรุ่นทั่วไปครับก็เล่นแบบเพลงวันเกยตื่นอะไรอย่างนี้ฮะที่เขาฮิตกันอะไรอย่างนี้แสดงว่ามือกีตาร์กับคือ3ชิ้นเนี่ยต้องแบบเอาอยู่ใช่ครับโดยเฉพาะมือกีตาร์เนี่ยต้องครับมันก็เลยจำเป็นว่าเราต้องหาอุปกรณ์ที่เล่นยังไงได้3ชิ้นให้มันแน่นเราต้องคุมให้อยู่เราต้องเลือกลายด้วยหนึ่งสมมติเพลงหนึ่งเนี่ยมันมีหลายลายครับเราต้องเอาทั้งสองลายมาประยุกต์เพื่อให้เล่นตัวเดียวและมันแน่นงั้นเราต้องฝึกเล่นเทคนิคใหม่อ่ะดิใช่ไหมเทคนิคที่เพิ่มขึ้นไหมก็หรือว่าแบบเดิมหรือว่าต้องใช้หาเครื่องช่วยขึ้นมาเราต้องแกะเพลงก่อนนะว่าเพลงมันลายเนี่ยมันมีกี่ลายก่อนสมมติผมเล่นแบบนี้อีกคนนึงอีกลายนึงมันจะแบบอย่างเงี้ยแล้วเราเล่นยังไงแต่ผมต้องจริงๆผมต้องมีลองคือตีขอดลองงี้แล้วอีกคนต้องแบบก็นั่นน่ะดิไม่คือไว้มีอยู่คนเดียวไว้จะได้ใช่ครับนี่ผมก็ต้องแบบหาวิธีคือเล่นแบบต้องเล่นลายเบสข้างบนไปด้วยเพื่อแบบที่ต้องมีคนตีขอดให้ผมก็กับแบบเล่นไปมันก็ได้แบบมันก็ได้เสียงนี้เหมือนกันแต่จริงๆเราอยากได้เสียงออกเทปที่มันสูงคือเสียงนี้คือเอาง่ายๆว่าคุณจะแกะอย่างเดียวเนี่ยยากนะครับผมคุณต้องอาศัยทักษะเรื่องของดนตรีที่ร่ำเรียนมาด้วยว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เขาสอนกันนะว่าจับแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่เวลาไปเล่นจริงๆเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมด้วยครับบางทีเราเล่นคอร์ดเลยบางทีหรือโซโล่มันต้องมีเบสด้วยครับบางคนโซโล่แบบอะไรแบบง่ายๆเงี้ยมันก็ต้องแบบหาวิธีแบบเล่นให้มันมีเบสมีอะไรคุมปิ๊กกิ้งอะไรก็ได้เลยครับให้มันมีลายเบสครับเพื่อจะได้แน่นขึ้นพอเราเล่น3ชิ้นครับ
อะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยนี่ก็นักดนตรีมืออาชีพอีกคนนะน้องอ๋องนะครับผมนะวงนะฮะวงรถแห่วงรถแห่สไตล์รถแห่นะครับนะเขาบอกว่าใช่เลยครับผมนะผมก็ว่าเล่นวาไรตี้ลูกทุ่งอยู่นะมี5ชิ้นนะจริงๆแล้วมี4ชิ้นก็เพิ่มกีตาร์เข้ามาทั้ง1ตัวนะเป็น2ตัวไปเลยนะครับผมนะก็เลยเป็น5ชิ้นอย่างแล้วอย่างของเราเนี่ย3คนเนี่ยแล้วมีนักร้องอีกคนไหมนักร้องชายหญิงครับอ๋อนักร้องชายหญิงอ๋อ2เลยสลับกันเลยใช่มั้ยครับอ๋อก็สมมติเพลงผู้ชายเขาก็ร้องไปเพลงผู้หญิงเขาก็ร้องไปครับถ้าเพลงวัยรุ่นปกติทั่วไปเนี่ยแหละเพลงที่ดังๆอย่างของเราเนี่ยตอนนี้วงการดนตรีเนี่ยวงการดนตรีหลังจากที่โควิดเข้ามาเป็นไงบ้างโอ้ช่วงนั้นแย่เลยช่วงโควิดช่วงโควิดนี่แหละแย่เลยครับแย่เขาเนี่ยมันต้องวัดกันเลยฮะนักดนตรีบางคนอ่ะไม่เก็บตังค์ฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าคนที่เก็บตังค์ก็จะอยู่ได้ก็คือคนที่แบบเก็บตังค์ก็จะแบบเฮ้ยโควิดอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินที่เล่นเตียงคืนเนี่ยเราก็เก็บไว้เพื่อแบบใช้จ่ายบ้างหรือว่าเก็บไว้ซื้อของอะไรเงี้ยแต่บางคนอ่ะนอกเตียงคืนได้เงินมาแต่ละวันเนี่ยได้เป็นรายวันนะฮะได้เป็นรายเดือนเหมือนแบบวงใหญ่นอกเตียงคืนแบบวัยรุ่นจะได้เป็นรายวันเกือบ700 800อย่างงี้บางคนได้700 800ปุ๊บไปหมดกับค่าเหล้าค่าเบียร์หมดไม่เก็บเงินแต่อย่างผมอ่ะสมมติว่าผมดื่มใช่มั้ยฮะวันนี้ผมได้ค่าตัว700ผมก็เลยต้องคิดว่าเฮ้ยกูต้องมีกลับบ้านสัก400แล้วอะไรประมาณนี้อ๋อ300ก็แบบไปกินกับความบันเทิงกับเพื่อนครับเนี่ยนักดนตรีบางส่วนก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้ด้วยใช่ครับพอเจอแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหทีเนี้ยเพราะว่าเสร็จเลยบางคนแบบโอ้โหได้เงินมานี่แม่งกินหมดเลยฮะกินวงกินลงกินเหล้ากินเบียร์แล้วกินหมดเลยครับอันนี้ก็ต้องมีเผื่อตัวเองด้วยนะครับผมนะก็ลำบากนะฮะอย่างนักดนตรีกลุ่มมืออาชีพเนี่ยสมัยยุคพี่ตุ๋ยนี่คือเขาจะรวมกลุ่มกวนกันอยู่ที่แถวประตูน้ำข้าวมันกงมันไก่อะไรทั้งโซนเลยอย่างเงี้ยในยุคของเราเนี่ยตอนนี้เขารวมกันแถวไหนบ้างแถบไหนบ้างจะเป็นร้านลาบส่วนใหญ่ฮะร้านลาบเหรอมีกับแก้มด้วยฮะอ๋อเหรอมีเบียร์มีกับแก้มเหรอครับร้านลาบมีเขาเปิดถึงเช้าเลยฮะเช้าเลยครับบางทีคือแม่ครัวนะเขาถามก่อนว่าลูกจะกินอะไรอีกไหมถ้าไม่กินแม่จะปิดครัวแล้วนะแล้วก็สั่งเบียร์ทิ้งไว้เลยแล้วก็นั่งยาวเลยน้ำแข็งก็ไปตักหลังร้านเลยอ๋อป้าจะเข้าไปนอนแล้วเข้าไปนอนแล้วครับจะ7 โมงแล้วอะไรครับอ๋อป้าเริ่มเดินแล้วฮะอ๋อแล้วไม่มีแบบท่าทีแบบมาไล่เอ้ยน้องไม่จะปิดร้านอันนี้ไม่มีใช่ไหมลูกค้าประจำด้วยอะไรด้วยเงี้ยเขาก็จะได้กำไรแบบเรื่องเหล้าเบียร์เนี่ยเยอะด้วยเพราะถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้กำไรครับครับเขาเลยต้องอาศัยขายพวกเนี่ยแหละก็ลูกค้ากลุ่มลูกค้านะครับใช่ครับแล้วเราก็นักดนตรีนี่แหละอ๋อกลุ่มนักดนตรีครับโซนที่เราไปเนี่ยคือนักดนตรีจะเพียบเลยใช่ไหมใช่ครับอืมผมจะอยู่แถวลาดพร้าวลาดพร้าว71ครับลาด71เขาคุยอะไรกันเนี่ยอ๋อก็คุยเรื่องดนตรีบ้างบางทีก็คุยเรื่องผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สเปเฮละครับก็คุยกันแบบเรื่อยเปื่อยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมีไหมแบบคุยเรื่องกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่องของเอฟเฟคตรงกีตาร์อะไรกันในสไตล์ที่เป็นแบบมีครับว่าแบบบางทีเราถามว่าเฮ้ยไปซื้อกีตาร์ตัวใหม่มาหรอคลิปสั่งอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเลสพอปีใหม่ๆมันจะเสียงมันจะสู้พวกปี9ไม่ได้คือมันถ้าเล่นคลิปสั่งเลสพอมันต้องเล่น9คืออย่าเล่นเขาเรียกว่า 2,000 บวกที่เขาพูดกันมานะคือผมก็ไม่ได้เล่นคลิปสั่งก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยผมก็เลยลองถามเพราะว่าเพื่อนมันเพิ่งซื้อมาแบบปี2014 2015มั้งเลสพอผมเลยถามว่าแล้วเป็นไงเสียงเป็นไงบ้างมันบอกดูโมเดิร์นขึ้นแต่มันจะไม่ดูแบบดูเก๋าดูแบบแข็งแรงเหมือนแบบพวกปี99กว่า90 97 92 93ก็ไล่ไปฮะถึงเกือบ 2,000 อะไรเงี้ยก็คือไอ้ที่เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่มานั่งดิ้งนั่งอะไรพวกเนี้ยปล่อยเรื่อยเปื่อยไม่ใช่แล้วก็แบบนั่งคุยกันชิวๆคุยเกี่ยวกับงานที่เราถูกต้องทำมาครับถามพวกเรื่องร้านด้วยให้ร้านนี้รับออดิชั่นนักดนตรีไหมอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็แบบวันจันทร์ว่างอยู่นะอะไรเงี้ยแบบอยากหางานเพิ่มวันจันทร์เงี้ยเอ้ยลองถามผู้จัดการร้านหน่อยแบบเขารับสมัครนักดนตรีไหมอะไรเงี้ยแบบเราอยากไปออดิชั่นว่ะนายลองถามให้หน่อยเราเห็นนายเล่นอยู่ร้านนี้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบแลกเปลี่ยนงานกันด้วยครับอะไรประมาณนี้ครับครับครับนะน้องๆหลายๆคนเนี่ยเวลาเล่นดนตรีเนี่ยก็แบบกลับวงกลับบ้านขอตัวกลับบ้านนะฮะน้องๆอีกบางส่วนก็มี something
something wrong อะไรเงี้ยใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงอย่างนี้แหละว่าไปตามนั้นอันนี้คือชิปวงการดนตรีในช่วงนี้นะครับผมนะแต่จริงๆมันมีทุกที่แหละนะครับนะอันนี้ก็แบบคุยกับน้องไว้นะคุยสัพเพเหระเพราะว่าไม่ได้เจอน้องมาตั้งโหเป็น10ปีแล้วนะก็ถามถ่ายกันดูนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมาเห็นบอกมาเห็นเอฟเฟคพี่ตุ๋ยโอ้โหแบบละลานตามากเลยนะครับนะเยอะเลยฮะเยอะเลยฮะครับนี่ยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีในตรงในตู้อะไรอย่างเงี้ยมีหลายรุ่นอยู่นะครับยังไม่ได้โชว์ก็มีเยอะเหมือนกันครับนะพี่ตุ๋ยอยากถามนะอยากถามในฐานะที่เราเป็นวงการอยู่วงการดนตรีวงการกีตาร์มานานแล้วเนี่ยนะครับนะเอฟเฟคของคนไทยเนี่ยในจากที่เราเล่นมาเนี่ยระยะที่เราเล่นมาเนี่ยในมุมมองของเราเป็นไงบ้างเอฟเฟคของคนไทยผมว่าไม่แพ้นะฮะไม่แพ้พวกต่างประเทศครับคนไทยก็แบบพวกลองมาเยอะยังลองมาเยอะครับพวกแฮนด์เมดของคนไทยก็ทำมาดีหลายเจ้า อย่างพี่ตุ๋ยก็แบบดีอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันครอบคลุมทุกอย่างแล้วมันมีทุกอย่างทั้งแบบซัพพลายสายนู้นสายนี้คือมันครบเซตแล้วมันดีอยู่แล้วฮะแล้วก็อย่างค่ายที่เคยร้องเคยค่ายของแม็กมั้งฮะใช่ไหมอ๋อแม็กซี่อ่ะแม็กซี่อะไรสักอย่างนี่ฮะแม็กที่ทำเป็นเอฟเฟกต์ก้อนเหมือนกันแล้วก็แบบมีตัวอะไรนะแคปซิมอะไรครับครับมีหลายคนที่ทำอยู่ครับผมที่ตัวขาวๆหน่อยป่ะครับผมครับยี่ห้อนี้ก็ดีครับครับได้เพราะว่าเคยลองก็รุ่นน้องๆกันเนี่ยเคยลองเสียงแต่งเขาอุ้ยดีนะคือเขาไม่กินเนื้อเสียงเหมือนกันครับอะไรเงี้ยฮะครับถือว่าดีครับมีอีกหลายเจ้าที่ทำอยู่ครับหลายเจ้าก็อยู่ไม่ได้ก็มีล้มหายตายจากไปเหมือนทุกวงการใช่ไหมเหมือนวงอะไรเงี้ยวงต่างๆที่ดีเล่นๆอยู่ก็บางทีก็อาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยเรื่องของแนวเพลงอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องของค่าตัวอะไรเงี้ยครับผมอ่ะพอหลังจากโควิดกลับมาเนี่ยถามนิดนึงนักดนตรียังมีแบบตัดราคาอะไรกันไหมเราเห็นไหมที่พี่เห็นอ่านดูคอมเมนต์ดูเห็นมีแบบตัดราคาอะไรกันมีมันเกิดขึ้นไหมร้านลดค่าตัวอ๋อเหมือนแบบเล่นได้700หรือ600อะไรเงี้ยแบบช่วยพี่หน่อยอะไรเงี้ยจาก800หรือ700อะไรเงี้ยช่วยพี่หน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็โดนอยู่ร้านหนึ่งแต่เพื่อนจะโดนเยอะหน่อยเพื่อนจะโดน 2-3 ล้านแต่ดีผมโดนไปร้านหนึ่งคือแบบได้700แต่เขาต่อเหลือประมาณ600เขาบอกว่าแบบช่วยร้านหน่อยเพราะเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนกันอะไรเงี้ยขึ้นต่างคนต่างช่วยกันครับแต่เดี๋ยวสักพักถ้ามันอยู่ตัวเดี๋ยวก็จะให้ค่าตัวเท่าเดิมครับแล้วก็เนี่ยเราก็ผ่านมาสักพักแล้วเราก็ได้ค่าตัวกลับมาจะร้อยเหมือนเดิมนะผมก็โอเคนะแสดงว่าร้านเขาก็รักษามาตรฐานเขาอยู่แต่ถ้าบางร้านคือเขาแบบลดแล้วไม่เพิ่มให้นี่ก็น่าเกลียดหน่อยอ๋อครับผมเนี่ยยังมีไหมแบบค่าตัวแบบ 3-400 เงี้ยแบบตัดราคากันอย่างเงี้ยมีไหม 3-400 เลยเหรอฮะมีไหมพูดถึงไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าอย่าง500ผมว่าน่าจะมีอยู่500นี่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดก็ยังถือว่าน่าเกลียดน่าเกลียดเลยอ่ะเพราะว่ามันเล่นชั่วโมงครึ่งนะต้องบอกก่อนเล่นชั่วโมงครึ่งแล้วก็คนละ500 500 500จริงๆ500เนี่ยมันคือเรทประมาณ10กว่าปีที่แล้วฮะใช่คือยุคนั้นมันคือเค้าเรียกว่าค่าดนตรีมันยังไม่สูงมากครับแต่ยุคนี้มันคือทุกอย่างอะไรมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันแพงขึ้นมันก็ต้องเพิ่มตามทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่มสแตนดาร์ดน่าจะประมาณ700ถูกต้องครับ700นี่คือสแตนดาร์ดแล้ว600ยังบางคนยังถือว่าน้อยยังไม่รับเลยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้า500นี่คือหนักเลยฮะเพราะว่า500อย่าลืมว่าบางทีเราเติมน้ำมันพี่เติมน้ำมันปุ๊บเราขับรถยนต์นะฮะเราได้มา500เราเติมน้ำมันไป300เราเหลือ200กลับบ้านแล้วครับไอ้แฟนบอกฝากซื้อข้าวหน่อยฝากซื้อข้าวตีว่า100กว่าบาทคราวนี้จะเหลือกี่บาทครับพี่ถูกไหมฮะสัพเพเหระนะครับผมคุยกับน้องไว้นะครับผมได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับในเรื่องของเล่นกีตาร์อะไรต่างๆพวกนี้นี่ยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มนะฮะค่าเครื่องดื่มนี่ผมว่ามีข้าวเนื้อฮะครับมีควักเพิ่มฮะ500ไม่พอฮะถามสามครับอันสุดท้ายวิธีการเลือกกีตาร์ของเราอ่ะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ใช้อะไรอยู่ Fender Custom Shop Fender Custom Shop ตัวนี้ต้องมีกี่หมื่นตัวนี้ตอนนี้ซื้อมา 70,000 ครับ 70,000 แล้วก็มี Ibanez Pocketbird301 สีขาวเป็น Fitbit
อีกตัวหนึ่งครับมีอยู่2ตัวครับครับก็ส่วนใหญ่ก็เอา Fender ออกใช่ครับแต่ถ้าเล่นที่บ้านแบบฝึกเราก็จะเล่น Ibanez ครับเพราะบางเราชอบแบบพวกเฮฟวี่แบบโซโล่อะไรเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่บางทีก็เอา Ibanez ออกงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแนะนำกีตาร์พี่ตุ๋ยหน่อยตอนนี้เราพี่ตุ๋ยให้พี่ตุ๋ยมันยังไม่ได้บอกว่าทำกีตาร์ใช่ไหมพี่ตุ๋ยก็เอามาให้เขาลองดูนะครับเป็นครั้งแรกที่แบบเราจับลองแนะนำพี่เผื่อพี่จะได้มีความรู้ที่จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมในมุมมองของเราผมจับสัมผัสดีมากครับไอ้นี่คือผมไม่ได้แบบว่ามาอวยหรือว่าแบบนัดกับพี่ตุ๋ยนะฮะไม่ได้คุยไว้ก่อนนะครับคือแกลองให้เล่นดูแล้วแกลองถามว่าเป็นไงบ้างผมเลยบอกว่ากีตาร์ที่ดี1จับสัมผัสต้องดีคือผมจับปุ๊บเนี่ยคอมันแข็งแรงทัชชิ่งคือมันมาจากโรงงานอย่างนี้เลยฮะครับบางกีตาร์บางตัวมาจากโรงงานปุ๊บโอ้โหสายมางี่ยงแบบมาเขาเรียกว่าตูดแบบมันขึ้นมาเลยบอดี้อะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมคราวเนี้ยคือตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะจับแล้วสมูทดีฮะครับเล่นง่ายไหมเล่นง่ายครับคือเชฟคอมันค่อนข้างจะเข้ามือครับมันจะคล้ายๆเซอร์คือเซอร์เลยเหรอครับคือไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากไม่แบนมากไม่กลมมากถ้าจะเป็นพวก Fender ตรงนี้มันจะค่อนข้างจะกลมหน่อยมันจะกลมมันจะอ้วนหน่อยเป็น C shape ใช่ครับอันนี้มันค่อนข้างแบนครับมันกึ่งแบบกึ่ง Ibanez Fender นี่ครับเอามาผสมกันหรือมันคล้ายๆแบบเหมือนทอมเมนสันก็ได้ครับเนี่ยคือความสัมผัสระหว่างคอนะฮะความสัมผัสผมว่าดีฮะอย่างตัวนี้เฟดจัมโบ้เนี่ยปกติเราใช้เฟดประมาณไหนอย่างไอเบนเน็ตเป็นเฟดจัมโบ้ฮะแต่ถ้าเป็นเฟนเดอร์ผมมันเป็นมีเดียมจัมโบ้มีเดียมครับมีเดียมมันจะยากตรงเล่นลึกๆนี่ฮะเล่นลึกๆมันจะเล็กหน่อยมันจะไม่ค่อยมันฮะแต่ถ้าจัมโบ้มันเล่นแล้วมันจะมันหน่อยฮะตอนเราเล่นสเปดมันจะมันแล้วพวกนั้นมัน21เฟดอะเราแก้ไขได้ไงของผมเป็น22อ่ะอ๋อ22อ่ะเป็นรุ่นคัสตอมช็อปคลาสสิกอ๋อ Go Speaker อ๋อมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นเค้าเรียกเป็นเก็บเงินเลยฮะเป็นเก็บเงินโอ้แพงแล้วเนาะครับเป็นเก็บเงิน 7-80,000 ตัวนั้นครับนะฮะก็อยู่ประมาณนี้ครับ1ต้องผมเป็นคนที่จับคอก่อนฮะกีตาร์ผมที่บอดี้ผมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมจะซื้อกีตาร์หรือผมจะลองกีตาร์เนี่ยผมต้องจับคอก่อนแล้วว่าเฮ้ยคอมันเข้ามือหรือเปล่าแต่ถ้าเราจับปุ๊บมันคอมันไม่เข้ามือว่ะไม่ซื้อละคือเราไม่ต้องแบบมาลองทรงลองเสียงเลยฮะแค่สัมผัสแรกอ่ะเราคิดว่าคอกับมือเราอ่ะมันน่าจะไม่ไหวมันเล่นไม่น่าจะไหวอะไรเงี้ยมันเหมือนอ่ะยกตัวอย่างอย่าง Fender Richie Consent ฮะโอ้โหใหญ่มากตรงเนี้ยเขาเรียกว่าคอมันอ้วนมากคอมันเหมือนกิบสันนะฮะมันจะอ้วนแล้วมันจะแบบเอาไว้พวกที่แบบเล่นกำนิ้วอ่ะแต่เราเป็นคนที่แบบนิ้วไม่ได้ยาวมากเราเลยต้องหาอะไรที่มันแบบเล็กๆเรียวๆเล่นง่ายๆง่ายๆครับคือไม่ต้องแบบฉีกนิ้วอะไรเยอะมากฮะอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนึงของการเลือกกีตาร์ครับคือผมจะเป็นคนที่มองคอก่อนอันดับแรกครับเรื่องน้ำหนักเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเรื่องของปิกอัพอ่ะเราชอบแบบไหนซิงซิงฮัมหรือว่าซิงซิงซิงหรือแบบไหนหรือว่าเป็นคนที่ชอบซิงซิงฮัมอ๋อแบบกว่าสไตล์แบบนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างกว่าเราเล่นล็อกปุ๊บตัวบิดเอาอยู่ยิ่งอันนี้ตัดคอได้ก็ยิ่งกว้างเข้าไปอีกครับผมมันคือมันเล่นได้ครอบคลุมดีฮะซิงเกิลคอยแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบสไตล์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นฮัมฮัมอย่างเงี้ยหนึ่งบางเพลงที่มันเราต้องการความใสต้องการความใสแบบมันไม่มีเสียงอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเสียงแบบคุณเป็นตัวเน็กแบบคุณอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลยแบบชอบซิงซิงฮัมมากกว่าถ้าคนที่อยากที่จะหากีตาร์ไปเล่นกลางคืนคไปเล่นทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพจริงๆเนี่ยแนะนำให้ก็น่าจะเป็นซิงซิงฮัมครับเพื่อเล่นให้ครอบคลุมดีกว่าเล่นให้ครอบคลุมได้ทั้งแบบเรียกว่าล็อกยันหมอลำนะฮะอย่างของเราเล่นก็เหมือนวาไรตี้อยู่แล้วเพลงใช่ไหมสไตล์ก็ทั่วไปทั่วไปแต่ว่าเล่นเขาเรียกเล่นสด3ชิ้นครับต้องเอาให้อยู่ด้วยต้องเอาอยู่ครับคราวนี้มันก็ต้องเราต้องดูที่เอฟเฟคและกีตาร์ด้วยให้มันแมทกันว่าเราเล่นอย่างเงี้ยเราจะเอาอยู่ไหมเราจะคุมวงอยู่ไหมเราเล่นแล้ววงมันจะหลวมไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนวงเพื่อนไปดูแล้วก็เพื่อนก็ชมวงเรานะเฮ้ยทำไมวงมึงเล่น3ชิ้นเลยมันแน่นจังวะความรู้สึกเรายังตกใจเฮ้ยจริงเหรอแกล้งชมหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกจริง
บอกเบสกีตาร์กองมึงเล่น3ชิ้นไม่น่าเชื่อว่ามันจะแน่นขนาดนี้ครับก็อย่างที่บอกบางทีเราก็ต้องเลือกลายด้วยอะไรด้วยครับผมเอฟเฟกต์การเลือกลายเล่นการใช้กีตาร์ว่าตัวนี้ครับมันก็มีผลกันหมดอืมเพราะว่าบางคนเก่งอย่างเดียวแต่ว่าซาวด์ไม่ดีก็มีฮะครับเราต้องเขาเรียกว่ายังไงฮะคือเราต้องฟังซาวด์ด้วยแล้วก็เอาวิธีการเล่นของเรามาประยุกต์อีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับนะครับผมนะโอ้ถือว่ามา10ปีที่คุ้มแล้วนั่งคุยสเปเอล่าเขาแสดงว่าเขาได้มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ประสบการณ์จริงๆนะคุยได้หลากหลายนะครับนะไว้ชื่อวงไว้ชื่ออะไรอมยิ้มครับอมยิ้มโอ้โหนะเข้ากับหน้าตาเลยนะครับผมนะเพื่อนติดตามได้ที่ไหนครับเพื่อนๆจะติดตามมีบ้างมีเพจที่เป็นชื่อวงไหมมีเพจอยู่ครับก็ชื่ออมยิ้มฮะลองเซิร์ชดูครับแต่ถ้าไม่เจอก็เข้ามาส่วนตัวในเฟซผมก็ได้ครับชื่ออะไรวิทวัฒน์วิทวัฒน์ใช่ไหมวิทวัฒน์อาจารย์นิดครับเดี๋ยวยังไงฝากเรามาคอมเมนต์ในตรงนี้นะครับเผื่อพี่ๆน้องๆอยากที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพี่มีเอฟเฟกต์แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับผมนะครับได้ครับครับนะถือว่านี่เป็นเกียรติมากที่พี่ตุ๋ยแบบให้ไลฟ์สดปกติผมก็ไม่เคยไลฟ์เลยไม่เคยไลฟ์เลยฮะเป็นพวกตัวเองก็คือแค่แบบดูคนอื่นเขาไลฟ์ฮะไม่เคยแบบมาไลฟ์หรือว่าไปไลฟ์ที่ไหนเลยฮะครับผมเนี่ยขนาดไลฟ์วงตัวเองเพื่อนยังไปตั้งไกลๆเลยฮะยังไม่เห็นเราเลยฮะเขาจะเห็นแค่นักร้องกับมือกองมือเบสอะไรเงี้ยครับเนี่ยโจทย์เยอะใช่ไหมที่ไปไลฟ์สดไม่หรอกแบบบางทีเราอายกล้องด้วยฮะเราไม่รู้เราจะเล่นอะไรอะไรเงี้ยอ๋อครับพอดีมันเกรงเลยนะพอกล้องมาตั้งปุ๊บแล้วเฮ้ยเล่นไม่ออกอะไรเงี้ยฟิลไม่ออกเงี้ยอ๋อครับผมนะอ่ะยังไงก็ฝากนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนักดนตรีทุกๆคนนะครับนะก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของเสียงนักดนตรีช่วงกลางคืนนะครับนะก็น้องไว้มีอะไรให้กับเพื่อนๆไหมมีแง่คิดใช่ไหมใช่แง่คิดดีๆก็คือผมให้กำลังใจเพื่อนๆหน่อยครับถ้าในเรื่องของการเล่นกีตาร์นะครับครับหรือว่าเล่นดนตรีเงี้ยคือเราถ้าเรารักมันแล้วเราอย่าหยุดเล่นมันฮะเราจะไปทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าบางคนแบบโอ้เล่นดนตรีมาทั้งชีวิตฮะแต่ต้องเลิกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะสถานการณ์โควิดนี่แหละฮะมันไม่มีเงินใช้มันไม่มีอะไรใช้ต้องขายกีตาร์ต้องขายโน้นปุ๊บกลับมาเขาเรียกว่าเช่นสถานการณ์ปกติก็เนี่ยแต่มันกลับไปดนตรีไม่ได้ละเพราะว่าเราขายของไปหมดละแล้วเราก็ไปทำมาหากินอย่างอื่นนั่นคือบางคนก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวดนตรีบางคนนั้นไปขายก๋วยเตี๋ยวไปขายข้าวมันไก่อะไรเงี้ยคือเลิกเล่นดนตรีไปเลยเพราะคิดว่าโควิดมาคือมันน่าจะยาวแล้วมันไม่มีเงินที่ว่าจะเลี้ยงตัวเองต้องเลี้ยงครอบครัวใช่ครับผมก็เลยคิดว่าถึงไม่ได้เล่นดนตรีกลางคืนยังไงก็ยังขอให้แบบรักมันเล่นกับมันอย่าทิ้งมันครับครับมีโอกาสก็ลองกลับไปเล่นดูบ้างครับอะไรประมาณนี้ครับครับส่วนคนที่กำลังแบบฝึกอยู่หรือว่าอะไรอยู่เนี่ยผมว่าต้องใส่ใจและรักให้มากครับโดยเฉพาะกีตาร์ผมเป็นคนที่รักมากครับกีตาร์นี่ฝึกมากผมไม่เคยเดินข้ามกีตาร์เลยฮะผมบอกแฟนผมประจำสมมติจะมีกล่องกีตาร์หรือกีตาร์เนี่ยผมสมมติวางไว้บนเตียงเนี่ยผมบอกแฟนอย่าเดินข้ามกีตาร์นะมันบาปแล้วผมถือมากไว้ถือมากอย่าเดินข้ามเลยอย่าเดินเตะอะไรเงี้ยเหมือนครูเราอะไรเงี้ยใช่ครูครับผมบอกอย่าเดินข้ามอย่าเดินเตะอย่าอะไรเลยคือถ้าทำอย่างนั้นทะเลาะกันหนักเลยครับผมนะฮะครับผมก็เลยบอกว่าสุดท้ายนี่ก็แบบใครกำลังฝึกอยู่หรือว่าหาวิธีการแบบอาชีพใหม่หรือว่าอะไรใหม่ก็นั่นแหละครับลองดูครับครับผมนะก็นี่ก็เป็นแง่คิดดีๆนะครับผมนะจากน้องไว้นะครับผมนะวงอมยิ้มนะฮะวงอมยิ้มนะครับเล่นที่ไหนบ้างเล่นที่ไหนบ้างเอาบอกเพื่อนๆเพื่อจะได้ไปวันจันทร์เล่นร้านล็อกเดอแถวคูบอนครับครับวันนี้เล่นวันอังคารเล่นลาดพร้าว101สนเสครับวันพุธเล่นที่ชายคาพระกายรอบ1ทุ่มครึ่งครับครับชายคาตรงลาดพร้าว85อ๋อครับผมเดี๋ยวฝากไปทั้งทีเผื่อท่านใดอยากที่จะครับฟังวงอมยิ้มนะครับมาเขาเล่นกันเป็นยังไงบ้างนะแท็กทีมออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะไงวันนี้ขอบคุณครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไว้นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับนะขอบคุณที่ติดตามนะครับผมนะยังอยู่กันหลายท่านอยู่เลยขอบคุณมากๆครับ